ก่อนหน้านี้เคยพึ่งวิธีธรรมชาติแล้วครับแต่ว่าลูกไม่ติดล่าสุดครั้งที่2เจมเรืองศักดิ์ยิ้มออกพร้อมประกาศว่าครูก้อยภรรยาตั้งท้องได้1เดือนครับด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็พยายามดูแลทุกอย่างเพื่อไม่ให้ภรรยานั้นรู้สึกไม่ดีเพราะว่ากลัวกระทบเด็กในท้องครับงานนี้ก็มีแอบลุ้นด้วยว่าจะได้ลูกแฝดหรือเปล่าด้วยก็เป็นข่าวดีที่แบบมันเหมือนความฝันเลยแหละตอนนี้อายุครรภ์ของครูก้อยเนี่ย1เดือนแต่เป็น1เดือนที่มีผ่านการคัดเลือกตรวจโครโมโซมเรียบร้อยแล้วประกาศตอน1เดือนเพราะว่าถ้าเป็น3เดือนเนี่ยบางทีต้องรอร่างกายคัดออกเขาก็เลยแบบยังไม่กล้าประกาศกันแต่เนี่ยเราคัดเรียบร้อยแล้วจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงเพิ่งฝังได้10วันครับแล้วก็ไปตรวจอัลตราซาวด์ไปตรวจเลือดนะครับปรากฏว่าผลออกมาสมบูรณ์มากๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจโครโมโซมเนี่ยผลพลอยได้ที่ได้เนี่ยจะรู้เพศนะครับแต่ว่าเราเหลือตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดเพียงแค่ตัวเดียวเราเลยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับส่วนเพศเนี่ยถามว่ารู้หรือยังรู้แล้วแต่ว่าขออุบไว้สักนิดนึงก่อนแฝดไม่แฝดเนี่ยมันยังต้องรอลุ้นอีกนะครับแต่ตอนนี้เราได้ลูกแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยววันที่12เนี่ยก็จะรู้ว่ามีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าในครรภ์ของครูก้อยครับตอนนี้ก็มีอาการแพ้ครับมีอาการแพ้ก็คือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้นะครับมีอาการอ่อนเพลียอะไรประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็เรียกว่าช่วงประคบประหงมนะครับคือแทบจะไม่ให้ขยับตัวเลยนะครับจะกินอะไรเราก็จะไปหามาให้ตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ดีๆก็จะอยากกินไอติมอะไรเงี้ยเราก็ต้องขับรถออกไปหามาให้จนได้อะไรเงี้ยตัวครูก้อยเองเนี่ยนะฮะเขาเคยมีผ่าตัดมดลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝ่าไปอีกด่านก็คือว่าเมื่อคันไปถึงสักประมาณสัก5เดือนอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีเย็บปากมดลูกเผื่อไว้นะครับเพราะว่าคนที่เคยผ่าตัดปากมดลูกเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดมันก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะน้อยก็ตามทีอะไรเงี้ยเราก็จะป้องกันไว้ก่อน